สวัสดีครับผมโอ๊ตปรีเซียวอชครับวันนี้เรามาอยู่กับแฟงมูลเลอร์แวนการ์ด VC1 อัลตร้าตินครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าแฟงมูลเลอร์เขาออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของตัวก่อนโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าในตัวเก่านะครับแม้ว่าจะเป็นตัว VC1 เนี่ยแต่ว่าโอ๊ตเชื่อว่าแฟนๆแฟงมูลเลอร์หลายๆคนที่ชื่นชอบตัวแวนการ์ดนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเวลาขึ้นข้อจริงแล้วเนี่ยมันสวยน้อยกว่าที่เราคิดเพราะว่าความหนาของเขาเนี่ยมีความหนาที่ค่อนข้างมากเวลาขึ้นข้อจริงเนี่ยมันจะมีการที่ว่ามันจะรู้สึกว่ามันหนาขึ้นไปอีกนิดนึงจากที่เรามองไว้เพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยมีลักษณะที่เป็นโค้งด้วยซึ่งตัวใหม่เนี่ยแฟงมูลเลอร์เขาทำขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นตัวบางลงโดยที่เขาเปลี่ยนเครื่องนะครับเป็นเครื่อง Cal FM708 ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเครื่องที่แฟงมูลเลอร์เขาเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเองด้วยแล้วก็มีการขัดแต่งที่เรียบร้อยกว่าเดิมและที่สำคัญก็คือว่าเขามีขนาดที่ค่อนข้างบางลงครับผมทำให้ตัวแฟงมูลเลอร์ VC1 Ultra Thin ตัวใหม่นะครับเป็นตัวที่ตอบโจทย์สำหรับพี่ที่ข้อมือไม่ได้ใหญ่ครับซึ่งวันนี้โอก็จะพามาดูตัวนี้กันเลยครับผมแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดของตัวนี้เลยนะครับที่โออยากจะให้มันดูเลยครับก็คือว่าไซซิ่งของเขาเนี่ยมีขนาดที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมากพอสมควรครับเพราะว่าไซส์ของเขาเนี่ยแม้ว่าเราจะดูจากด้านบนเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวรุ่นของ VC1 ตัวเดิมที่เราเคยใช้กันครับแต่ว่าพอเรามาดูด้านข้างนะครับขนาดของเขาเนี่ยจะมีการแนบข้อที่ค่อนข้างดีกว่าเดิมมากๆครับลองดูที่ความโค้งของด้านล่างตัวเรือนกับตัวข้อมือของโอ๊ตครับข้อมือโอ๊ตอยู่ที่ 6.2 นิ้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันแนบส่วนแทบจะทุกส่วนของตัวเรือนแล้วก็สายเลยครับผมตั้งแต่ด้านบนที่แนบกับข้อมือโอ๊ตพอดีเป๊ะแล้วก็ตัวสายที่เขาโค้งกับรับข้อพอดีนะครับทำให้เราเห็นว่าการที่เขาออกแบบแฟงมูลเลอร์ VC1 อัลตร้าตินขึ้นมานะครับตอบโจทย์กับพี่ที่กำลังเล็งแฟนการ์ดแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยใส่ขึ้นข้อแล้วไม่พอดีมากๆครับตัวนี้โอก็เลยเป็นตัวที่โออยากให้มาดูดีเทลกันเลยครับว่าเขามีการพัฒนายังไงบ้างซึ่งเรื่องไซส์เนี่ยแน่นอนว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมมากๆครับผมเรามาดูที่ดีเทลต่างๆของนาฬิกาเรือนนี้กันครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องมาพูดกันถึงเรื่องเครื่องเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ทำให้นาฬิกาตัวเรือนบางลงได้เนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องเครื่องเลยครับเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องที่แฟงมูลเลอร์เขาพัฒนาขึ้นมาอีกทีนึงจากตัวเดิมครับเป็น FM708 ครับผมซึ่งตัวเครื่องของเขาเนี่ยจริงๆแล้วการที่เขาทำเครื่องบางลงแล้วทำหลังเปลือยเนี่ยจริงๆเพิ่มคอสค่อนข้างเยอะมากๆครับผมเพราะว่าการที่จะทำนาฬิกาหลังเปลือยเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องเก็บงานหลังเครื่องเนี่ยให้เนี๊ยบก่อนที่จะโชว์เครื่องได้เพราะฉะนั้นการที่เขาไปเพิ่มคอสเรื่องการขัดแต่งแต่ละชิ้นเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับมันกลายเป็นว่าแฟงมูลเลอร์เขาจะต้องลงทุนการผลิตเครื่องตัวนี้มากขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาเอามาใช้จริงแล้วเวลาเราเห็นเครื่องด้านหลังเนี่ยเราจะรู้สึกภาคภูมิใจกับนาฬิกามากขึ้นด้วยมันไม่ใช่นาฬิกาที่หลังทึบแล้วก็เก็บความไม่เนี๊ยบทุกอย่างไว้ใต้ฝาหลังเครื่องแต่ว่าตัวนี้เขาเผยออกมาให้เห็นงานของฝีมือของแบรนด์แฟงมูลเลอร์อย่างชัดเจนครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่โอ๊ตมองว่าน่าสนใจมากกว่าตัวก่อนมากๆครับผมซึ่งพอเรามาดูรายละเอียดการขัดแต่งต่างๆครับเรามาค่อยๆไล่ดูทีละส่วนกันเลยครับการขัดลายของเครื่องของเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การขัดลายที่แบบเส้นสายต่างๆของการขัดเนี่ยมันจะสวยเหมือนกับพวกลังงี้หรือว่านาฬิกาหลักล้านบวกนะครับแต่ว่าการขัดแต่งของเขาเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาหลักประมาณสัก 3-4 แสนโดยทั่วไปแล้วนะถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยครับผมแล้วก็การทำบลูสตีลต่างๆก็เป็นการทำบลูสตีลที่ค่อนข้างสวยงามครับแล้วก็ข้างล่างมีการโชว์งานลายขัดลายเพอร์เลตซึ่งเป็นวงเล็กอยู่ด้านในครับก็ใช้ได้ครับผมไม่ใช่การขัดแต่งที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิกามันไม่คุ้มค่ากับราคาที่เราได้ถ้าเกิดเทียบงานขัดแต่งกับพวก IWC เนี่ยโอ้ถือว่าค่อนข้างอาจจะสู้ได้กับนาฬิกาบางตัวของ IWC ครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับพวกปองแปง50 Phantom หรือว่าเป็นแบรนด์พวก Breguet อะไรเงี้ยถือว่าระดับนี้ยังห่างชั้นอยู่เยอะพอสมควรครับผมแต่ว่าพอมันเป็นมือ2แล้วตัวนี้ก็อยู่ประมาณแค่แสนปลายๆครับถ้าเกิดแสนปลายๆได้งานระดับนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับผมก็น่าสนใจสำหรับแฟงมูลเลอร์ตัวนี้ครับซึ่งอย่างที่โอ๊ตบอกเมื่อกี้เลยครับคือนาฬิกาตัวนี้ถ้าเกิดเป็นในตลาดมือสองแล้วนะมันจะอยู่ประมาณแสนปลายๆซึ่งถ้าเกิดเทียบกับ VC1 ตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ที่แสนต้นๆซึ่งหลายคนมองว่าสำหรับ 4-5 หมื่นที่จะต้องจ่ายเพิ่มแล้วได้นาฬิกาที่มีความบางลงมาเนี่ยคุ้มค่าไหมสำหรับตัวแฟงมูลเลอร์ตัวนี้โอ๊ตบอกเลยครับว่าจริงๆค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเพราะว่าอย่างที่โอ๊ตบอกไปว่าการขัดแต่งเครื่องหรือว่าการทำให้เครื่องบางลงเนี่ยมันใช้คอสที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้างเยอะมากๆครับแต่ว่าพอมาเป็นมือ2เนี่ยต่างจากเดิมอยู่ 40,000 หรือว่า 50,000 นะครับก็โอ๊ตมองว่าตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆทั้งเรื่องการเก็บสะสมด้วยแล้วก็การใส่ขึ้นข้อครับผมเพราะว่าเวลาขึ้นข้อจริงๆแล้วมันสวยขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากครับเราได้หลังเปลือยด้วยโชว์เครื่องอินเฮ้าส์ของแฟงมูลเลอร์เองด้วยนะครับก็โอ๊ตว่าคุ้มค่ามากๆแล้วครับผม
เรามาดูที่หน้าปัดกันครับหน้าปัดของตัวนี้จะแตกต่างจากตัวเก่าเล็กน้อยครับผมคือหน้าปัดของแฟงมูลเลอร์นะครับบริษัทแฟงมูลเลอร์เขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตหน้าปัดด้วยตัวเองครับผมซึ่งการทำงานหน้าปัดของเขาเนี่ยเขาก็จะทำจากแผ่นทองเหลืองแล้วก็เราจะสังเกตลายกิโยเช่บางๆด้านในครับผมของตัวเก่าเนี่ยลายกิโยเช่จะชัดกว่านี้ครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีการเพิ่มการลงเลเยอร์เงาเพิ่มขึ้นมาด้วยทำให้ความหนาจากชั้นเดิมของลงสีดำนะครับมันหนาขึ้นมาอีกนิดนึงทำให้ตัวเนื้อของลายกิโยเช่เนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างบางลงครับผมแต่ส่วนตัวโอมมองว่าเวลาสะท้อนแสงแล้วมันสวยมากขึ้นครับซึ่งการทำหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นแผ่นทองเหลืองปั๊มลายกิโยเช่ลงไปครับแล้วก็เขาจะมีการเพ้นสีเลเยอร์เคลือบหลายชั้นครับกว่าจะได้งานออกมา1ชิ้นแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการวางตัวมาร์เกอร์ตัวเลขซึ่งเขาจะเป็นตัวชิ้นงานที่แยกออกจากตัวหน้าปัดครับไม่ใช่ชิ้นเดียวกับตัวหน้าปัดนะครับมันจะเป็นชิ้นงานเป็นตัวเลขเล็กๆแล้วก็ค่อยๆวางตามตำแหน่งของตัวแผ่นทองเหลืองที่เขาสร้างขึ้นมาครับผมถึงจะได้ชิ้นงานของหน้าปัดแฟงมูลเลอร์ที่เราเห็นอย่างนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่แฟงมูลเลอร์เขาลงทุนมากๆครับตัวเรื่องของแฟงมูลเลอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่41มิลลิเมตรครับผมแล้วก็ความยาวจากขาถึงขาของเขาน่าจะอยู่ที่50มิลลิเมตรซึ่งฟังดูยาวมากๆครับแต่เวลาขึ้นข้อจริงๆแล้วที่โอ๊ตโชว์เมื่อกี้ก็คือว่าตัวขาของเขาเนี่ยเนื่องจากมันมีความโค้งค่อนข้างมากแล้วก็ตัวปลายด้านส่วนที่ติดกับสายเนี่ยเขาไม่มีขายื่นออกมาอีกชั้นนึงครับมันเลยทำให้ตัวเรือนอย่างเดียวในเวลาขึ้นข้อแล้วมันสวยงามครับผมซึ่งตัวสายที่เขาดีไซน์มาให้โค้งเป็นเชฟเดียวกับตัวฝาหลังนาฬิกาเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาขึ้นข้อแล้วมันใส่สวยจริงๆครับก็ตัวเรือนเขาก็จะมีลักษณะที่เป็น3ชิ้นครับผมซึ่งตัวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นมีหน้าที่เป็นเบเซลด้วยคือประกอบเข้ากับกระจกแล้วก็เป็นการขัดเงาทั้งหมดครับผมด้านล่างก็จะเป็นขัดเงาแต่ว่าฝาหลังเนี่ยจะเป็นการขัดด้านทั้งหมดครับชิ้นต้องการของเขาเนี่ยจะมีเป็นชิ้นส่วนที่มีหน้าที่ในการยึดตัวชิ้นด้านบนกับชิ้นด้านล่างเข้าด้วยกันครับผมซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวแฟงมูลเลอร์ด้านข้างเนี่ยมีเส้นเพิ่มขึ้นมาอีก1เส้นซึ่งทำให้นาฬิกาเนี่ยดูบางลงด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างดีงามแล้วก็เป็นโมเดิร์นคลาสสิกที่ค่อนข้างโอเคเลยครับผมก็สำหรับพี่ที่ชื่นชอบแบรนด์แฟงมูลเลอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความที่ส่วนตัวชอบความคอมพลิเคชันกับความครีเอทิวิตี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างมากครับแต่ว่าแฟงมูลเลอร์ในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีรุ่นใหม่ที่มีความครีเอทิวิตี้เท่ากับสมัยคุณตอนที่คุณแฟงมูลเลอร์เขาทำเองนะครับแต่ว่าดีไซน์ที่เขาออกแบบมาอย่างดีมากๆแล้วประกอบกับการพัฒนาการขัดแต่งการพัฒนาเครื่องแล้วก็การพัฒนาหน้าปัดของผู้ที่เข้ามาพัฒนาตัวแบรนด์แฟงมูลเลอร์ต่อเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์กับตลาดมากกว่าสมัยก่อนนิดหน่อยครับผมเพราะว่าสมัยเนี่ยโอ๊ตมองว่านาฬิกาแฟงมูลเลอร์ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยใส่ค่อนข้างง่ายขึ้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของแบรนด์แฟงมูลเลอร์ในยุคปัจจุบันครับผมซึ่งก็ทำให้พี่ๆหลายคนเนี่ยสามารถจับต้องได้ในราคาที่ไม่ได้แพงมากเป็นดีไซน์ที่คลาสสิกเป็นโมเดิร์นคลาสสิกที่ใส่สวยได้แล้วก็แต่งตัวได้ทุกรูปแบบด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอนมองว่าน่าสนใจมากๆครับยังไงก็ฝากช่องปีเซียรีวิวฝากกดกระดิ่งกด Subscribe กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ